การคัดตัวมันต้องบอกว่าเป็นอะไรที่โคตรยากโคตรยากจริงผมยังไม่แน่ใจเลยว่าทุกวันนี้ถ้าลืมชื่อจักรพันธ์พรสายไปได้ผมเป็นใครสักคนนึงผมอาจจะผ่านทีมชาติทุกอย่างมาหมดแล้วไม่มีใครรู้จักว่าผมเป็นทีมชาติผมไปลงชื่อคัดตัวผมไม่รู้จะคัดตัวติดหรือเปล่าสวัสดีครับผมบอลจักรพันธ์พรใสครับนักฟุตบอลสโมสรราชบุรีมิตรผลนะครับไม่เคยติดเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนทราบกันนะเพราะผมก็อยู่ที่ต่างจังหวัดอย่างเดียวเลยซึ่งเราอาจจะเล่นตั้งแต่เด็กแล้วก็เก่งที่นู่นอย่างเดียวเราไม่เคยได้โอกาสหรือว่าได้เข้ามาโชว์ฝีเท้าในพื้นที่ในเขตในเมืองที่มันมีโอกาสขนาดนั้นเราก็เลยได้แค่เล่นแค่ตรงนู้นซึ่งเล่นไปโดยที่เราไม่รู้หรอกว่ามันถูกหรือมันผิดหรือมันเป็นตามเขาเรียกอะไรเป็นตามแบบฝึกที่ถูกต้องหรือเปล่าแต่ก็เราเล่นไปแค่ตรงนั้นแล้วก็ได้แค่มองจากที่บ้านเข้ามาเพื่อนรุ่นเดียวกันธีรศิลป์อย่างเงี้ยก็รุ่นน้องผมนรพลอารมณ์สวัสดิ์ซึ่งผมก็ชื่นชอบแล้วก็ดูเขาเล่นทีมชาติตั้งแต่เด็กมาอะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่เราไม่มีโอกาสเลยครับจริงๆผมคิดว่าผมจริงจังมาตลอดนะเต็มที่กับฟุตบอลมาตลอดแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ทิ้งเรื่องการเรียนเพราะคุณพ่อก็ปลูกฝังในเรื่องการเรียนแล้วผมเป็นคนที่เรียนดีมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเราก็เลยค่อนข้างที่จะเขาเรียกเลือกไม่ถูก2 อย่างแต่สุดท้ายผมก็เรียนควบคู่ไปด้วยแล้วผมก็ทำได้ดีผมก็เรียนจบที่โรงเรียนเมืองการจบมาในเกรดที่ได้เลือกเรียนได้เลยได้โควต้าที่มาเรียนวิศวกรรมเครื่องกลที่พระจอมเกล้าธนบุรีและนั่นคือใบเบิกทางคือจุดเปลี่ยนคือเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เข้ามาใกล้โอกาสมากขึ้นผมอยากจะฝากถึงน้องๆด้วยว่าการเรียนก็สำคัญสำหรับผมนะสำหรับเราเคยได้ยินพ่อแม่ญาติพี่น้องทุกคนปลูกฝังเราว่าเรื่องเรียนสำคัญการเรียนการศึกษาสำคัญอย่าทิ้งอะไรเงี้ยแน่นอนผมโดยตรงเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนแต่การเรียนเนี่ยทำให้ผมการมาเป็นนักฟุตบอลได้เพราะผมได้โควต้ามาเรียนที่กรุงเทพซึ่งนั่นคือใบเบิกทางทำให้ผมเข้ามาใกล้โอกาสและได้มาคัดตัวกับสโมสรในกรุงเทพคือผมก็มาเข้ามาเรียนปกติแต่การมาเรียนที่กรุงเทพเนี่ยเราได้มาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพแล้วด้วยความที่เราชอบฟุตบอลเราไปตามดูฟุตบอลไทยลีกทีมชาติแข่งแล้วก็ตามไปดูตามไปเชียร์ตลอดเพราะว่ามันใกล้แล้วมันอยู่ในตรงนี้แล้วสนามก็อยู่ใกล้ๆอ่ะอาจจะเดินทางด้วยรถเมล์อะไรก็แล้วแต่ไปมันสามารถไปดูได้ด้วยตาไม่ได้ดูถ่ายทอดเหมือนเมื่อก่อนแล้วซึ่งพอไปดูในสนามมันยิ่งทำให้ความฝันให้ไฟในตัวมันแบบมันกระฉูดมันพุ่งขึ้นมาแบบมากขึ้นทุกวันแล้วเราก็อ่านหนังสือพิมพ์ตลอดติดตามข่าวตลอดแล้วเมื่อก่อนด้วยทีมสโมสรมันไม่มีระบบเยาวชนเหมือนทุกวันนี้คือทีมแต่ละปีอ่ะก็ต้องเตรียมทีมใหม่หมดซีซั่นนี้ปีหน้าเตรียมทีมใหม่โดยการที่เปิดคัดตัวซึ่งมันเป็นอะไรที่เราเข้าถึงได้การเปิดคัดตัวเราหิ้วรองเท้าไปลงชื่อสมัครคัดตัวผมก็เลยเริ่มจากตรงนั้นลองไปคัดดูกับสโมสรนู่นนี่นั่น 4-5 สโมสรซึ่งมันก็ไม่เขาเรียกอะไรไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้แม้กระทั่งลงเล่นก็มีกับหลายๆสโมสรเพราะอะไรเพราะคนที่ไปคัดตัวก็ลงชื่ออายุตำแหน่งแล้วสุดท้ายก็คือดีกรีคำว่าดีกรีนี่ก็คืออาจจะโรงเรียนไหนสโมสรเดิมคืออะไรอะไรเงี้ยเราไม่มีอะไรเลยเรามีแค่โรงเรียนบึงการซึ่งคนเป็นโค้ชเข้าใจเขานะเข้าใจเขาในตอนนั้นว่าเขาน่าจะเลือกคนจากในการลงไปคัดตัวก็จะแน่นอนมันถ้าพี่บอกว่าพี่มีปีที่แล้วเล่นโอสถสภาปีที่แล้วเล่นกรุงไทยปีที่แล้วเล่นธนาคารกรุงเทพมาเขาต้องเลือกให้ลงไปโชว์ฝีเท้าก่อนอยู่แล้วสิ่งที่แย่ที่สุดคือไม่ได้ลงเล่นเลยแล้วก็มันก็ความแย่มันก็ไต่สเต็ปขึ้นมาลงไปเล่นแต่ลงไปเล่นกับใครกับคนอื่นโดยที่เข้ามาด้วยกัน 4-5 คนเข้ามาสมมติแก๊งนี้จบมาจากคริสเตียนมาลงชื่อสมัคร
มาสวนกุหลาบลงชื่อสมัคร 4-5 คนลงไปเล่นชุดเดียวกันแล้วเราไปอยู่ในท่ามกลางที่เขาพวกกันเขาเล่นด้วยกันไม่ได้บอลเลยด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยแล้วการคัดตัวมันต้องบอกว่าเป็นอะไรที่โคตรยากโคตรยากจริงผมจะไม่แน่ใจเลยว่าทุกวันนี้ถ้าลืมชื่อจักรพันธ์พรสายไปได้ผมเป็นใครสักคนนึงผมอาจจะผ่านทีมชาติทุกอย่างมาหมดแล้วไม่มีใครรู้จักว่าผมเป็นทีมชาติผมไปลงชื่อคัดตัวผมไม่รู้จะคัดตัวติดหรือเปล่าเพราะมันคือเรื่องของโอกาสพี่การลงไปเล่นแค่10นาที15นาทีในกับคนใครก็ไม่รู้โดยที่เราจะได้บอลหรือเปล่าถ้าไม่ได้บอลก็ไม่เข้าตาหรือได้บอลแล้วทำได้ไม่ดีพอก็หลุดไปเราต้องมาชั่งน้ำหนักว่าเราเป็นปีกเนี้ยเราจะได้บอลเราจะเลี้ยงไปยิงคนเดียวเลยเหรอถ้าเราเลี้ยงไปยิงคนเดียวได้แน่นอนอาจจะติดแต่ถ้าเราเลี้ยงไปแล้วติดล่ะแม่งคะแนนติดลบอะไรเงี้ยซึ่งการคัดตัวเป็นอะไรที่ยากมากมันคือจังหวะโอกาสแล้วผมว่าโชคชะตาสำคัญที่สุดอะไรเงี้ยการยากกว่าการคัดตัวนั่นก็คือการอยู่ในทีมการอยู่ในทีมแล้วก็โดยที่เรามาจากต่างจังหวัดแล้วเราต้องบอกว่าพูดได้ว่าผิดแปลกจากคนอื่นเพราะการซ้อมของสโมสรเนี่ยมันคือความเป็นมืออาชีพมันคือวิธีการซ้อมที่ถูกต้องตามเบสิกพื้นฐานแต่เรามาโดยที่เราเล่นมาเองโดยตลอดเรามีแค่ครูพละเรามีแค่อาจารย์ที่สอนคณิตที่ชอบเตะบอลมาให้ความรู้เรามามาสอนเราตอนเด็กๆซึ่งมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับสเต็ปทุกอย่างมันเราเล่นแบบเราเล่นเองอ่ะเอาง่ายๆคือแทบจะเล่นเองด้วยซ้ำไปจินตนาการเองว่าควรจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายพอมาเข้าสู่ระบบอาชีพจริงๆการรับส่งบอลเนี่ยทุกคนต้องส่งเลียดส่งทิศทางยังไงให้มันถูกต้องแต่เรามาส่งแบบทรงๆอ่ะขอให้ตรงเพื่อนก็พอแต่บอลจะกระดอนจะโด่งน้ำหนักยังไงเราไม่ได้เคยใส่ใจมาก่อนเลยแล้วพอมาทำมันจะมีแบบฝึกนู่นนี่นั่นทำแบบ coordination ทำสเต็ปนู่นนี่นั่นเราทำไม่ได้เลยเราแบบเรากลายเป็นคนแปลกไปเลยในกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยโค้ชก็ด่าแต่เราทุกคนทำมาทุกคนทั้งทีม20กว่าคนทำพอมาถึงคิวเราสะดุดเสียเพื่อนก็ด่าพี่ก็ด่าโค้ชก็ด่าจนแบบนั่งร้องไห้ท้อเลยแบบเชี่ยมันอาจจะไม่ใช่เวเราหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่แนวของเราหรือเราจะกลับไปเรียนหนังสือดีจนตอนนั้นแบบคิดเรื่องนี้เลยพอสมควรครับแต่สุดท้ายก็โชคดีที่ผมได้อยู่ในเพื่อนร่วมทีมที่ดีมีสตาฟโค้ชที่ค่อนข้างดีเขาอาจจะเห็นแววเราว่าเรามีความเร็วเรามีความคล่องตัวแต่ว่าไอ้เรื่องเบสิกพื้นฐานอ่ะเราไม่มีเลยแต่ไม่เป็นไรไอ้ส่วนนั้นมันฝึกกันได้เขาก็ชักชวนเราใส่ความคิดให้เราว่าเราขาดใช่ไหมเราไม่ทันเพื่อนใช่ไหมเพื่อนซ้อมแค่ตอนเย็น2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราทำไงถึงจะทันเพื่อนตื่นซ้อมเช้าสิตื่นเองคนเดียวซ้อมเช้าคนเดียวอะไรที่เราขาดที่เราทำไม่ได้เติมเข้าไปแล้วมันก็ค่อยๆขยับใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มทำได้แล้วก็เข้าใจฟุตบอลมากขึ้นสุดท้ายก็เท่าคนอื่นหรือแม้กระทั่งแซงคนอื่นไปแล้วเรื่องมันก็เกิดขึ้นมาประมาณสัก5-6 ปีที่แล้วนะครับที่ตอนสมัยที่ผมอยู่กับสโมสรสุพรรณบุรี FC อ่ะอันนี้พูดชื่อได้ไม่เป็นไรณตอนนั้นด้วยฟอร์มการเล่นของเรากำลังพีคด้วยแหละเรามีเอเจนต์เป็นคนไทยแต่ว่าเขาไปดีลกับคนญี่ปุ่นซึ่งเขาส่งโปรไฟล์เราไปที่สโมสรที่ญี่ปุ่นประมาณ 4-5 สโมสรนี่แหละแล้วก็มีสโมสรโชนันเบเมเร่ที่สนใจในตัวเราจริงๆเขาก็ส่งหนังสือมาที่สโมสรเราแล้วก็ขออนุญาตไปฝึกซ้อมแต่ว่าโอเคในเรื่องของปัญหาในการสื่อสารณตอนนั้นก็เลยเกิดข้อผิดพลาดทำให้เราไม่ได้ไปตรงนั้นแต่ว่าการไปถึงตรงนู้นแล้วผมก็ได้ฝึกซ้อมกับทีม3วันเป็นการซ้อมธรรมดา2วันแล้วก็การอุ่นเครื่องครั้งหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วการไปครั้งนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนจากโชนันเบเมเร่ที่เขามีสัญญาให้ผมมาเลยสัญญาถ้าโค้ชตกลงชอบผมเซ็นผมเข้าสู่ทีมมันเจรจากันหมดแล้วในเรื่องของรายได้เรื่องของที่พักตั๋วเครื่องบินไปกับปีละกี่ครั้งตั๋วเครื่องบินญาติรถในการใช้ที่นู่นทุกอย่างออปชันมันมาหมดแล้วถ้าเราทำได้ผ่านโจทย์ในภาคสนามได้เราก็ได้เซ็นสัญญาแต่ว่ามันก็เกิดปัญหาในการสื่อสารขึ้นระหว่างตัวผมเองรวมถึงผู้จัดการรวมถึงสโมสรที่สื่อสารกันไม่ลงตัวก็เลยทำให้พลาดโอกาสในการที่จะไปเล่นเจลีกซึ่งส่วนตัวผมมองว่าเท่าที่ผมได้ไปซ้อมเท่าที่ผมได้อุ่นเครื่องกับทีมแล้วผม
ผมคิดว่าผมทำได้ดีพอสมควรทำได้ดีพอที่จะได้เซ็นสัญญาเข้าสู่ทีมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นการเสียดายโอกาสเป็นการผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่ของผมเลยในการเล่นอาชีพนักฟุตบอลครับผมปัญหากับคู่ต่อสู้อะไม่ค่อยมีหรอกแน่นอนอาจจะโดนหยุดโดนเตะโดนอะไรบ้างแต่ว่าผมมองว่าเป็นเรื่องของเกมมากกว่ายิ่งเขาเตะเราเท่าไหร่อะแสดงว่าเราอะสำคัญแสดงว่าเขาเอาเราไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมทีมมากกว่าเพราะว่าด้วยวิธีการเล่นของเราซึ่งเราไม่เข้าใจว่ารับส่งฟุตบอลยังไงทำไงให้ได้เปรียบเราผมไม่รู้อะคือผมเคยพี่โก้ดัชกรทองเหลาเป็นคนที่แนะนำผมณตอนนั้นตอนที่ผมอยู่เมืองทองซึ่งผมก็ไม่เข้าใจหรอกผมคิดว่าจุดเด่นทำไมพี่ผมเลี้ยงเก่งผมเร็วผมต้องเลี้ยงสิแต่พี่โก้เป็นคนที่บอกผมว่าให้แล้วไปเอาตอนนั้นไม่เข้าใจว่าให้แล้วไปเอาคืออะไรก็ผมเลี้ยงเก่งอ่ะจุดเด่นผมเลี้ยงเก่งแต่สุดท้ายผมเลี้ยงตั้งแต่กลางสนามหลบ3หลบ4ได้แต่พอไปถึงหน้าประตูหมดแรงเปิดไม่แม่นเปิดแป๊กเปิดออกยิงไม่ตรงกรอบอะไรเงี้ยซึ่งผมมาเข้าใจเนี่ยก็ด้วยตัวเองแล้วผมก็ย้อนคิดกลับไปถึงคำพูดของพี่โก้ในวันนั้นในวันนั้นซึ่งผมมาเข้าใจในช่วงที่อายุ28มันเหมือนกับการตัดสินใจเราดีขึ้นผมเคยมาผมเข้าใจเพราะว่าผมส่งบอลพาร์ทนึงเนี่ยบางทีทะลุไปทั้งแผงเลยแค่พาร์ทเดียวนะครับแค่ส่งบอลแค่ทีเดียวเนี่ยหลุดเพื่อนหลุดไปเลยได้ยิงประตูคือหลุด 3-4 คนไปได้เลยแตกต่างกับเมื่อก่อนกูต้องเลี้ยงใช้แรงโคตรเยอะเลยก่อนจะเลี้ยงหลบ 3-4 คนได้อะไรเงี้ยซึ่งเฮ้ยทำไมเรามันไม่จำเป็นนี่หว่าไม่จำเป็นต้องเลี้ยงนี่หว่าไม่เหนื่อยด้วยเมื่อก่อนเล่น90นาทีตอนเด็กๆฟิตมากๆนะเล่น90นาทีจบ90นาทีมาแทบตายแต่ทุกวันนี้เล่น90นาทีสบายไม่เหนื่อยเลยเพราะอะไรเราเปลี่ยนความคิดการเลี้ยงมันมีประโยชน์แต่ว่าควรจะเลี้ยงเมื่อไหร่คือสุดท้ายผมมาเลือกใช้ในหน้ากรอบเขตโทษคู่ต่อสู้พื้นที่สุดท้ายเลี้ยงหลบ1หลบ2ได้ยิงจบเป็นประตูหรือเลี้ยงหลบ1หลบ2จ่ายให้เพื่อนยิงกลายเป็นแอสซิสต์กลายเป็นประตูเราแต่เมื่อก่อนเลี้ยงหมดอะเลี้ยงตั้งแต่ขอแค่ได้เลี้ยงอะเลี้ยงหลบคนเฮโอ้โหถือว่าสุดยอดแต่สุดท้ายจบปีมาเล่นทั้งฤดูกาลยิง2ลูกจ่าย3ลูกแต่พอมาวัยเราอย่างที่บอกเราตัดสินใจได้ดีขึ้นทุกวันนี้เล่นแค่เล็กเดียวแอสซิสต์10ลูกยิง12 13ลูกอะไรเงี้ยมันทำให้มีคุณภาพมากขึ้นมันทำให้เราเข้าใจฟุตบอลมากขึ้นครับผมโอ้ผมว่าสำคัญมากนะมันเป็นเรื่องที่สอนกันไม่ได้นะจริงสอนกันยากมากว่าจะจ่ายเมื่อไหร่จ่ายไปตรงไหนอย่างเงี้ยมันคือมุมมองของตัวนักเตะเองที่จะเห็นภาพในสนามเรามองเข้ามาจากด้านข้างเนี่ยผมเชื่อว่าเราเห็นหมดอยู่แล้วเราเห็นกว้างกว่าแต่คนที่มันได้บอลน่ะมุมมองมันอยู่แค่นี้มันโอ้จินตนาการสำคัญมากแล้วก็สร้างได้ยากมากๆผมสามารถบอกน้องๆได้ว่าส่งไปตรงนี้นะส่งตรงนะส่งให้ตรงตรงนี้ส่งไปทางซ้ายนิดนึงผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ส่งน้ำหนักเท่านี้ทำได้เตะให้ไปตรงนี้เตะได้แต่การจะให้เขาตัดสินใจทำเองอ่ะมันยากมากว่าเขาควรจะเตะไปตรงนี้เมื่อไหร่เขาควรจะแทงไปตรงนี้เมื่อไหร่มันเป็นการบอกไม่ได้เลยพี่อันนี้จินตนาการสำคัญแต่แล้วก็สอนยากมากๆครับคือจริงๆแล้วมันคือปมด้อยมันคือสิ่งที่ผมขาดในตอนเด็กเพราะอย่างที่บอกอ่ะผมไม่ได้เรียนฟุตบอลอย่างถูกต้องไม่ได้ฝึกฟุตบอลอย่างถูกต้องมาตั้งแต่เด็กแล้วพอเข้ามาเป็นนักบอลอาชีพจริงๆมันเหนื่อยจริงๆพี่มันเหนื่อยมันท้อมากเพราะว่าเราเหมือนคนแปลกทุกคนทำได้อย่างที่ผมเล่าไปก่อนนั้นเนี่ยทุกคนทำได้แต่พอมาถึงเราผิดเขากำลังทำกันมาเนียนๆอ่ะพี่3นาที5นาทีอ่ะมาตายที่เรามาจบที่เราแทบทุกครั้งซึ่งเราเหมือนโดนเหยียดอ่ะโดนบูลลี่โดนแบบเหี้ยมึงพอเหอะมึงเขาไม่อยากให้เราซ้อมด้วยซ้ำไปให้เราไปแยกซ้อมก่อนอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่แบบ20กว่าคน30คนมองเราเข้ามาคนเดียวว่ามึงตัวแปลกมึงผิดคนเดียวอะไรเงี้ยผมก็เลยอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนี้นำวิธีการนำการฝึกฟุตบอลที่ถูกต้องเนี่ยไปถ่ายทอดให้กับน้องๆเยาวชนที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งก็เลยเกิดAcademy นี้ขึ้นมาสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือผมไม่รู้นะว่าคนอื่นที่ทำ Academy เขาทำกันยังไงผมก็เอาผมไม่ได้ว่าผมจบ4ไลเซนส์มาแล้วผมก็นำตรงนั้นรวมถึงกับประสบการณ์ตรงที่ผมเคยเจอมาในการเล่นฟุตบอลของผมไปถ่ายทอดให้กับน้องๆเพื่อให้น้องๆได้มีภูมิได้มีความพร้อมถ้าวันนึงน้องๆต้องเข้ามาอยู่
รุงเทพมาเข้ามาอยู่กับสโมสรอาชีพมาอยู่อะคาเดมี่ที่เป็นระบบจริงๆน้องๆจะสามารถอยู่ได้เลยผมกลัวที่แบบว่าเข้ามาแล้วแบบมาเจอเหมือนผมแล้วท้อกลับไปเลยซึ่งผมเชื่อว่ามีหลายคนที่เป็นแบบนั้นส่วนใหญ่ถ้าไม่สู้พอถ้าสุดท้ายคิดง่ายๆเอ้ยกลับบ้านไปเราสบายเราเก่งที่นู่นแล้วกลับไปเก่งที่บ้านเราเหมือนเดิมทุกคนยอมรับทุกคนซูฮกมันจะกลายเป็นท้อไปในตัวเพราะฉะนั้นผมเลยเตรียมตรงเนี้ยทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งเบสิกให้น้องๆได้มีแล้วพอมีโอกาสได้เข้ามาคัดตัวน้องๆจะสามารถไหลไปกับเขาได้เลยครับผมเชื่อว่าจริงๆแล้วผมเพิ่งรู้มันเป็นสเต็ปลำดับความคิดของผมเองผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จมาทุกวันนี้แล้วผมก็เพิ่งรู้ผมเพิ่งสรุปได้เป็นข้อๆอย่างชัดเจนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองจริงๆแล้วผมมีตรงนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกแต่ผมเพิ่งสรุปในการที่จะถ่ายทอดให้คนๆให้น้องๆได้เนี่ยผมเพิ่งสรุปได้ไม่กี่วันนี้เองก็คือหนึ่งคือความฝันซึ่งแน่นอนผมมีตั้งแต่เด็กอยู่แล้วความฝันที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่จะติดทีมชาติผมมีตั้งแต่เด็กอยู่แล้วถ้าไม่มีความฝันมันก็ไม่อยากทำอ่ะถ้าแค่เล่นสนุกสุดท้ายแน่นอนมันก็แค่สนุกไปวันๆแค่ได้เล่นเจอเพื่อนก็ได้เจอเพื่อนคุณก็ได้ตามที่คุณต้องการแหละถ้าคุณเล่นสนุกคุณก็สนุกตามที่คุณต้องการแต่ถ้าคุณมีฝันที่ใหญ่กว่านั้นคุณอยากติดทีมชาติแน่นอนคุณก็ต้องพยายามมากขึ้นซึ่งมันก็คือสเต็ปที่2ก็คือความพยายามความมุ่งมั่นอันสเต็ปที่3ก็คือการเรียนรู้แน่นอนผมอาจจะเก่งที่บ้านทุกคนยอมรับแต่ผมมานี่ผมก็ยังต้องเรียนรู้เห็นไหมเขาส่งบอลกันยังไงผมต้องเรียนรู้แล้วผมต้องพัฒนาตัวเองก็คือข้อที่4ถ้าผมไม่พัฒนาแน่นอนผมต้องหลุดกลับไปเก่งที่บ้านผมหลอกๆที่ต่างจังหวัดคือ4ข้อความฝันความมุ่งมั่นเรียนรู้แล้วก็พยายามไปแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดซึ่งมันก็วนลูปกลับมาทุกครั้งฝันสำเร็จแล้วผมฝันจะติดทีมชาติผมพยายามผมเรียนรู้ผมพัฒนาจนไปติดทีมชาติแล้วถ้าสุดท้ายผมเสร็จสำเร็จ4อย่างแล้วชีวิตผมแม่งต้องดาวแล้วแต่จริงๆไม่ใช่ฝันต่อไปคืออะไรคือมันต้องใหญ่ขึ้นถ้าคุณไม่มีฝันแน่นอนผมก็จะดาวพอผมติดทีมชาติแล้วใช่ไหมผมสำเร็จหมดแล้วผมก็จะค่อยๆหายไปจากสารระบบแต่สิ่งที่จะทำให้ผมอยู่ได้ตรงนี้คือฝันที่มันสเต็ปต่อไปฝันก็คืออยากไปเล่นต่างประเทศเพราะฉะนั้นการที่คุณจะไปเล่นต่างประเทศได้คุณต้องแม่งท็อปของประเทศไทยคุณต้องแบบเด่นมากในประเทศไทยแล้วถึงจะไปต่างประเทศได้เพราะฉะนั้นมันก็วนกลับมาคุณต้องพยายามมากขึ้นคุณต้องเรียนรู้มากขึ้นคุณต้องพัฒนามากขึ้นมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยนี่คือสเต็ปนี่คือสิ่งที่ผมมีแล้วทำให้ผมเป็นทุกวันนี้ได้ครับจริงๆก่อนหน้านี้ผมก็ยังอาจจะไม่เข้าใจมากมายหรอกว่ามันเกิดจากอะไรอาจจะด้วยพอตัวอย่างที่บอกอ่ะผมเก่งที่นู่นแล้วผมคิดว่าผมสุดแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็หายไปเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเข้าไป4ข้อที่ผมบอกมาเมื่อกี้นะคือฝันเขาจบแล้วอ่ะเขาคิดว่าเขาเก่งมากพอแล้วทุกคนยอมรับเขาแล้วเขาไม่มีสเต็ปต่อไปในการฝันมันก็อาจจะหรืออาจจะมีฝันว่าเออกูอยากติดทีมชาติแต่กูไม่เรียนรู้ละกูเก่งละกูไม่พัฒนาต่อแล้วกูเก่งแล้วกูรอโอกาสแค่คนมาเรียกไปติดทีมชาติหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะฉะนั้นการพัฒนาการเรียนรู้มันผมเชื่อว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดต่อให้ผมอายุ33เนี่ยผมก็ยังต้องเรียนรู้นะมันมีอะไรอีกมากมายที่ผมยังไม่รู้ในฟุตบอลผมอาจจะรู้แค่ตั้งแต่เริ่มเล่น18กว่าจนถึง33เนี่ย15ปีผมอาจจะรู้มาแค่นี้แต่ผมเชื่อว่ามีอะไรที่ผมยังต้องรู้อีกเยอะซึ่งบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่รู้ในช่วง24ปีช่วง27ปีบางสิ่งบางอย่างเราจะไปรู้ในตอนอายุ35 37ก็เป็นได้หรือว่าช่วงพีคเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าต้องพีค28ถึง30 30ต้นคนเราสามารถพีคได้ตามอายุของเราตามวัยของเราเราอาจจะพีคในช่วง35ก็ได้ซึ่งพีคในเวอร์ชั่นที่เราอายุ35ซึ่งแน่นอนมันคือทุกอย่างการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองมันสำคัญถ้าทุกคนคิดว่าเก่งแล้วไม่มีทางที่จะไปต่อได้ไกลครับอย่างที่ผมบอกหลัก4ข้อเลยก็ต้องมีความฝันอดทนมุ่งมั่นเรียนรู้แล้วก็พัฒนาซึ่งตอนนี้ภาพมันชัดเจนจริงๆครับในการนักฟุตบอลอาชีพแตกต่างจากยุคผมเลยที่เข้ามาโดยที่มันยังไม่รู้หรอกว่าฟุตบอลอาชีพจะไปได้ไกลแค่ไหนรายได้จะเป็นยังไงผมมาตั้งแต่เล่นตั้งแต่ได้แค่วันละ300ซึ่งสุดท้ายแล้วตอนนั้นผมไม่ได้มองเลยว่าผมจะอยู่กินยังไงผมจะใช้ตังในอนาคตยังไงผมจะสร้างครอบครัวสร้างชีวิตยังไงผมไม่รู้ผมแค่สนอย่างเดียวก็คือผมอยากเป็นนักฟุตบอลอยากติดทีมชาติแค่นั้น
แต่ทุกวันนี้แม่งแตกต่างจริงๆโดยที่ภาพมันชัดเจนมากนักฟุตบอลไทยไปเล่นเจลีกมีรายได้เดือนเป็นล้านเดือนหลายแสนอะไรเงี้ยซึ่งผมเชื่อว่าน้องๆผู้ปกครองอยากให้ลูกๆเป็นอาชีพอีกทางเลือกนึงเพราะฉะนั้นการที่จะเติบโตมาได้แน่นอนผมแค่อยากฝากว่าความฝันความมุ่งมั่นเรียนรู้อย่าหยุดเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอมันจะทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้เหมือนที่คนอื่นๆหรือว่าผมเคยเป็นครับผม